ก้าวไกลเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกทำงาน3มิติชวนจับตาถกงบประมาณปี67ซักฟอกรัฐบาลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้ก็เริ่มเปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็เตรียมที่จะถกเรื่องของงบประมาณปี67วันนี้สิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบก็คือว่าเงื่อนไขในการใช้งบประมาณต่างๆของรัฐบาลนะครับและก็ต้องติดตามการใช้งบประมาณของกระทรวงต่างๆของรัฐบาลเพราะอย่างที่ผมย้ำเสมอว่าวันนี้ทำไมนะครับผมถึงต้องนะครับชวนทุกคนหรือประชาชนเนี่ยมาตรวจสอบรัฐบาลนะครับตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้บอกว่ามาตรวจสอบพรรคเพื่อไทยหรือว่าตรวจสอบพรรคไหนแต่บอกว่ามาตรวจสอบรัฐบาลเหตุผลเพราะว่าคนนะครับหรือพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่สามารถเอางบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองมีอำนาจในกระทรวงนั้นๆซึ่งแน่นอนครับว่างบประมาณต่างๆมันเป็นงบประมาณของประเทศที่ประชาชนทุกคนเสียภาษีเพื่อจะเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสวัสดิการของประชาชนถ้าวันนี้ประชาชนทุกคนไม่ช่วยกันติดตามเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพวกคนเหล่านี้ก็อาจจะทุจริตอาจจะคอร์รัปชันอาจจะโกงกินอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปผ่านเล่นนะครับโดยปราประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้เราในฐานะประชาชนแน่นอนครับว่าเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเราไม่สามารถที่จะนะกำหนดได้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตามใจเราได้ทุกอย่างสุดท้ายเราก็อาจจะได้รัฐบาลที่เราไม่ชอบหรืออาจจะได้รัฐบาลที่เราชอบแต่สิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนสมควรทำมากที่สุดก็คือการติดตามการใช้งบประมาณของรัฐบาลติดตามการทำงานและนโยบายต่างๆของรัฐบาลเพราะรัฐบาลนะครับสามารถที่จะเอางบประมาณไปถลุงก็ได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ก็ได้เอาไปทุจริตก็ได้เอาไปคอร์รัปชันก็ได้เอาไปโกงเอาไปกินก็ได้และที่สำคัญรัฐบาลสามารถเอาประเทศไปกู้หนี้ยืมสินได้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนะครับอยากให้ประชาชนทุกคนลองมาตรวจสอบตั้งคำถามกับรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ตรวจสอบพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้งบประมาณต่างๆจะโดนนะครับตรวจสอบและก็จะทำให้นะครับการใช้งบประมาณนะครับในการโกงในการทุจริตในการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นถ้าประชาชนทุกคนช่วยกันก้าวไกลเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกทำงาน3มิติชวนจับตาถกงบประมาณ67ซักฟอกรัฐบาลก้าวไกลเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกมุ่งทำงาน3มิติชวนจับตา2วาระพิเศษอภิปรายงบ67ซักฟอกรัฐบาลไม่ท้อร่างกฎหมายสภาก้าวหน้าถูกปัดตกหวังอนาคตจะสำเร็จเมื่อวันที่15ธันวาคม256นายพระฤทธิ์วัชระสินธุสสบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกซึ่งทำมาแล้ว3เดือนและขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในอนาคตในรูปแบบฝ่ายค้าน3มิติก็คือ 1. การแก้ไขการเสนอแก้ไขกฎหมายซึ่งยื่นเสนอไปแล้วกว่า40ฉบับเชื่อว่าการประชุมสภาสมัยนี้จะเรียงคิววาระพิเศษโดยการต่อสู้2สำหรับพระภูมิคือการผลักดันให้แก้กฎหมายได้สำเร็จและรณรงค์ความคิดต่อประชาชนถึงหลักการและเหตุผล 2. การผลักดันติดตามการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลโดยกลไกของกรรมาธิการโดยเฉพาะคณะที่มีคนมาจากฝ่ายค้านนั่งเป็นประธานเช่นกรรมาธิการศึกษาและติดตามการจัดทำงบประมาณซึ่งไม่เพียงร่างพ.ร.บ.ไม่เพียงร่างงบประมาณปี62567วงเงิน 3.48 ล้านบาทแต่จะตรวจสอบงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน 5.58 ล้านบาทว่าการตัดสินใจอนุมัติงบสมดุลสมเหตุสมผลหรือไม่โดยหวังว่าจะได้เข้าถึงข้อมูลของงบประมาณตั้งแต่ต้นขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีตนเป็นประธานกรรมการเราได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับโมเดลสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเลือกตั้ง 100% เพราะเชื่อว่าข้อกังวลบางฝ่ายเรื่องผู้เชี่ยวชาญหรือพื้นที่หลากหลายทางสังคมเป็นข้อกังวลที่สามารถขี้คายได้โดยยึดหลักการสสรมาจากการเลือกตั้ง 100% นายภริศกล่าวหลายๆคนคำบอกว่าสสรคืออะไรก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญนายภริศกล่าวว่า3การใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ทั่วไปตรวจสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในนโยบายที่สำคัญซึ่งเป็นกลไกปกติทั้งนี้ขอเชิญชวนจับตาวาระพิเศษของฝ่ายค้านคือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ช่วงเดือนมกราคมและการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติหรือลงมติในช่วงต้นเดือนเมษายนส่วนกรณีที่สภาตีตกร่างข้อบังคับการประชุมสภาของพรรคก้าวไกลนั้นส่งสัญญาณต่อการเสนอกฎหมายอื่นๆหรือไม่นายภริศกล่าวว่าคณิตศาสตร์การเมืองในสภาคือความท้าทายในการเสนอกฎหมายของฝ่ายค้านหากกฎหมายฉบับใดจะผ่านสภาไปได้ต้องอาศัยเสียงของรัฐบาลด้วยดังนั้นเราไม่ท้อแม้วันนี้ถูกรัฐบาลปัดตกแต่หวังว่าประชาชนที่ติดตามและเห็นด้วยในวันนี้ในวันข้างหน้าอาจจะสำเร็จได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้แน่นอนครับฝ่ายค้านเนี่ยมีการนำเสนอนะครับกฎหมายอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ฝ่ายค้านอ่ะมันมีจำนวนน้อยอยู่แล้วนะครับจำนวนน้อยอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับการที่จะให้กฎหมายผ่านสภาได้ก็ต้องมีฝ่ายรัฐบาลคอยสนับสนุนด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เสนอเนี่ยถ้ามันเป็นผลดีกับประชาชนเป็นผลดีและกับประชาชนแต่เสนอขึ้นไปแล้วรัฐบาลตีตกไม่ต้องกลัวครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้ประชาชนเขารู้ข้อมูลมีการถ่ายทอดมีการนำเสนอข้อมูลออกมาให้กับประชาชนรู้ว่ากฎหมายฉบับไหนมีประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อมีประโยชน์แล้วรัฐบาลเป็นคนปัดให้ตกรัฐบาลนั่นแหละจะเป็นคนไอ้นี่เองมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เสนอไปมันก็จะเป็นปกปิดเงียบๆหรือออกมาข้อมูลก็ไม่ครบประชาชนก็หาข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนี้ไม่ต้องกลัวฝ่ายค้านทำหน้าที่ของตัวเองกฎหมายไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเสนอเข้าไปเลยนะในสภาไปถกเถียงกันในสภาแล้วถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลตีตกแน่นอนครับประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอย่างที่ตอนนี้ที่ตีตกไปเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าประชาชนนะครับที่ฟังดูอยู่ก็ลองทบทวนดีว่าเหตุผลมันเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมและทำไมรัฐบาลถึงตีตกเพราะรัฐบาลกลัวหรือเปล่านะครับกลัวที่จะมีรายงานการประชุมออกมาว่าใครเสนอยังไงอะไรแบบไหนแล้วตัวเองจะโดนแฉออกมาหรือเปล่ารัฐบาลกำลังกลัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองปกปิดไว้เนี่ยโดนเปิดเผยให้กับประชาชนรู้จึงปัดร่างนี้ตกไปไม่ต้องการให้เปิดเผยให้ประชาชนรู้เพราะร่างนี้เป็นร่างที่นะครับเปิดเผยข้อมูลในการประชุมสภาในการประชุมกรรมาธิการหรือการประชุมอะไรเนี่ยเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้และประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้เข้าไปอ่านย้อนหลังก็ได้เข้าไปฟังย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้มันจึงทำให้นะครับทางรัฐบาลไม่ต้องการหรือเปล่าเพราะถ้าทำแบบนี้มันจะปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้มันจะหลอกประชาชนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อมูลออกมายืนยันและประชาชนสามารถที่จะไปฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้มันไม่ออกมานะครับเวลาที่พูดแล้วก็ตัวเองก็ออกมาบิดเบือนพูดอีกอย่างนึงเวลาพูดในสภาอย่างนึงแต่เวลามานำเสนอกับประชาชนให้ข่าวก็บิดเบือนไปอย่างนึงแต่ถ้าเกิดวันนี้การประชุมทั้งหมดเรื่องทั้งหมดนะครับเป็นวาระการประชุมออกมาประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาดูได้อะไรได้มันไม่สามารถจะบิดเบือนได้พอไม่สามารถจะบิดเบือนได้มันคือข้อมูลความจริงทั้งหมดเมื่อเป็นข้อมูลความจริงทั้งหมดเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะประชาชนรู้มากขึ้นประชาชนตาสว่างขึ้นไม่สามารถปกปิดประชาชนได้ไม่สามารถบิดเบือนข้อมูลต่างๆได้เพราะประชาชนสามารถหาข้อมูลได้ตามหลักฐานที่มีการเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะไม่ให้ข้อมูลทุกอย่างนะออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าเราจะดูแล้วคำถามคือ
กฎหมายต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยรัฐบาลน่าจะเป็นคนนำเสนอนะแต่ทำไมวันนี้ต้องรอให้ฝ่ายค้านนำเสนอซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้แน่นอนครับเราชอบพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่เราชอบเนี่ยเขาได้ไปเป็นรัฐบาลเราชอบแต่ลองดูว่าลองใช้สติและทบทวนว่านโยบายไหนอะไรไหนนะครับที่ขวางผลประโยชน์ของประชาชนแต่ที่สำคัญการติดตามการใช้งบประมาณอันนี้สำคัญสุดไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลเราต้องติดตามการใช้งบประมาณไม่งั้นถ้าเราไม่ติดตามแล้วเรามีแต่เชียร์มีแต่เชียร์มีแต่เชียร์มีแต่อวยมีแต่อวยมีแต่อวยคนพวกนี้ก็จะทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างสบายฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ